จากตามเครื่องหมายกับเธอเธอจะถูกพลังของไปเย่ฉีกเป็นชิ้นๆหรือว่าเธอจะเปลี่ยนเป็นตัวแทนของฉันกันนะหยุดเดี๋ยวนี้นะตุบพี่บ้าไปแล้วหรือไงถึงแม้พี่จะอยากแข่งกับไปเย่ก็เถอะแต่พี่จะแรงแกคนอ่อนแอกว่าไม่ได้นะก็แค่ล้อเล่นเองนะขอโทษทีนะพอดีพี่ผมเป็นคนขี้แกล้งนะพวกเราแค่มาที่นี่เพื่อที่จะหาเบาะแสอะไรบางอย่างนะครับขอโทษด้วยนะครับตัวแทนของไปเย่เขากำลังทักทายฉันหรือจะพูดในอีกแง่นี่ก็คือเขากำลังทักทายไปเย่พี่ขอโทษตัวเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางทั้งที่หน้าตาเหมือนกันแท้ๆแต่นิสัยคนละทางกันเลยแฮะคือแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาให้เลิกบ่นได้แล้วนะเป็นแม่หรือไงไม่เจออะไรเลยพวกเรากราบกันเถอะนี่เพี้ยพี่ใช่แล้วไม่ต้องขอโทษหรอกก็อย่างที่นายพูดนั่นแหละเพราะฉันได้ทำการเอาคืนเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ใช่ว่าจะยอมให้แกรังแกง่ายๆหรอกนะ ไอ้ร้อนจากวงไวแบนบ้าอะไรแฟนคลับก็คงจะเป็นของปลอมสินะนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่พี่ถูกผู้หญิงตบเจ็บไหมพี่ยีนั่นคอยดูเถอะเอาของมาแล้วค่ะแย่แล้วพูดนักข่าวซุนเจียงเหมียเป็นคนเชิญพูดนักข่าวมาสินะเพื่อเป็นการโปรโมทหนังบอกว่าจะไม่เจอคนรู้จักนะเอ๊ะปอโลหิตต้องคู่กับปอโลหิตเท่านั้นสินะเพราะว่ามนุษย์มีอายุขัยที่สั้นพวกเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะสงครามโลกครั้งที่สองตอนการปฏิวัติหรือจะนานกว่านั้นหรือว่าในช่วงยุคกลางเราสู้ไม่ได้เลยจริงๆคัดเสี่ยวเย่สีหน้าและอารมณ์ไม่เบาเลยมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยคุณทั้งคู่เป็นที่รักของวงการบันเทิงขอให้พวกคุณมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะรบกวนทุกคนถ่ายรูปไปด้วยนะคะฟุบนายทำอะไรของนายไหนคุยกันแล้วไงว่าจะเป็นคู่รักจอมปลอมนะถ้าเราจะไปตอนนี้มันก็พังหมดแล้วสิฟุบโทษทีนะขอตัวก่อนนะพอดีว่ามีธุระด่วนเฮ้ไปเย้วเจียวๆฉันรู้สึกเจ็บปวดมากไหนซี่บอกว่าเจ้านายจะรู้สึกดีกับตัวแทนไงแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้นายช่วยลบตาประทับนั้นให้ฉันได้หรือเปล่าอย่าให้ฉันเห็นตอนที่นายอยู่กับจึงเป่าลี่อีกได้ไหมความสัมพันธ์ระหว่างจึ้งเป่าลี่กับฉันเป็นเพียงการตลาดเท่านั้นฉันไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่มีธาตุเลือดไม่มีตัวแทนฉันใช้ชีวิตอย่างเดียวได้มาโดยตลอดถ้าจะให้ใช้ภาษามนุษย์แล้วก็ฉันเป็นแวมไพร์ที่ยังโสดทั้งนั้นและนี่คือจูบแรกของฉันเราทำมันลงไปแล้วถูกจูบแล้วแถบจะเป็นจูบแรกของเขาการจูบมันรู้สึกแบบนี้นี่เองแล้วเราจะต้องทำไงกับความรู้สึกนี้เนี่ย
เดี๋ยวก่อนอย่าขยับรอยนี่มันถูกฉันตอนเด็กกัดงั้นเหรอฉันจงใจใช้วิธีนี้เพื่อทำให้แผลรักษาได้ยากมันเป็นนิสัยเอาแต่ใจของฉันตอนเป็นเด็กเลยเพิ่งจะเคยเจอแฮะคนที่ว่าตัวเองเนี่ยไปฉันจะพาไปรักษาบาดแผลไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกนายยังต้องไปถ่ายละครต่ออีกไม่ใช่หรอไม่ต้องทำเพื่อฉันไม่ได้ต้องไปไม่เป็นไรจริงๆนะแค่เลือดออกนิดหน่อยเองมันก็ผ่านมาวันนึงแล้วห้องพยาบาลเธอไม่เข้าใจวิธีการกัดที่ทิ้งบาดแผลที่ยาที่รักษานี้คือเพื่อให้เราสามารถดูดเลือดจากเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยได้ง่ายๆเงยหน้าขึ้นโอ๊ยคราวหน้าเธอต้องพยายามขัดขืนนะวิธีการกัดนี้บ่งบอกถึงความเห็นแก่ตัวของพอโลหิตเขาดูสุภาพและอ่อนโยนมากแต่ต่างจากตอนเด็กแฮะนายไม่ชอบตัวเองตอนเด็กงั้นหรอตอนเด็กฉันสนมากไม่เหมาะจะเป็นผอลุยของพรรคลับหรือสักนิดทำไมเขาถึงต้องทำหน้าเหมือนกำลังพูดถึงคนแปลกหน้ากันนะทั้งๆที่เขาเป็นตัวเขาตอนเด็กแท้ๆไปเยี่ยมในตอนนี้มักจะมีความหมางเหินซ่อนอยู่ในความอ่อนโยนของเขาเสมอแล้วตกลงนี่มันความคิดของเราเองหรือว่าเป็นความคิดของผลข้างเคียงของเราประทับกันแน่นะเมื่ออย่างไรเราก็อยากให้เขาอยู่ตรงนี้ไปเยี่ยวคือว่านายช่วยสอนฉันเต้นรำหน่อยได้ไหมที่นายเต้นกับเจิ้งเป่าลี่นั่นน่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคำเชิญจากสาวน้อยผู้น่ารักไปเยี่ยวฟุบถูกเอ๊ะชิดันถูกรบกวนเวลาหันซะได้ผมกระทบออกน้ำนั่นยังไม่หายไปสินะฉันตอนเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเสียวไปเยี่ยวโชคดีจังที่มีอาหารพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงนี้ปะไปเยี่ยวมานี่ตัวแทนของฉันหนีเราต้องรีบหนีแล้วไม่ใช่ไปเยี่ยวนั่นมันสัตว์ที่กำลังหิวกระหายตัวแทนของฉันวุ่นเฉียวเฉียวเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นขยับตัวไม่ได้โชคดีที่ถามชื่อเธอไว้แล้วตัวแทนของฉันที่สนุกกับการดูการแสดงของเธอก็จริงแต่นั่นมันตอนที่ฉันไม่หิวนะเพราะว่าเกมแมวไล่จับหนูเนี่ยมันน่าสนใจและน่าตื่นเต้นเสมอเธอว่าไหมนี่มันไปเยี่ยวทั้งที่เขาอ่อนโยนร้องไห้ทำไมฉันน่ะจะเป็นผู้นำคุณต่อไปของตระกูลเชียวนะทั้งตัวแต่และธาตุเลือดของฉันมีเยอะจนนับไม่ถ้วนเธอควรจะภูมิใจสิที่ได้มอบเพื่ออะไรกับฉันทำไมดีใจจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยงั้นเหรอนายไม่ใช่ไปเยี่ยวไปเยี่ยวนะทั้งอ่อนโยนและนิสัยดีกับทุกคนเขาไม่ปฏิบัติต่อฉันแบบนี้และเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนผอลุยที่สง่างามในเวลาที่อยู่กับจอนนี่เขาไม่มีทางรังแกผู้คนแบบนี้
ในบรรดาคนดังเช่นเคยเจอมาก็เป็นคนที่ทั้งอ่อนโยนและซื่อสัตย์ก็ไม่เหมือนสัตว์ร้ายอย่างนายในมันไม่ใช่ป่ายแย้วทั้งอ่อนโยนและซื่อสัตย์ไม่ได้รู้เลยจริงๆตัวเราเลิกร้องไห้ได้ละน้ำตาไหลมาถึงคอแล้วนะจะไม่ชอบไปเลือดมีกลิ่นอื่นปะปนอยู่มันไม่อร่อยหยุดนะไม่นะไปเยอะฟุบไม่เกิดอะไรขึ้นอายเจ็บเจ็บตอนที่เป็นบ้าจ้ะทำเครื่องหมายไว้ที่ตาประทับเนี่ยนะปกติน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นยังไม่หายไปสินะพอตกดึกมาไปเยอะตอนเด็กก็จะกลับมาป้าเย่น่ะเป็นคนดีมาตลอดจนทำให้ฉันลืมเรื่องเขาตอนยังเด็กไปเลยแฮะเขาเป็นที่รู้จักกันในนามตระกูลวาติกันที่ดูราวกับว่าเป็นเผ่าเดมอนโชคดีที่ป้าเย่ได้ทำเครื่องหมายห้ามไว้บนตัวเธอในตอนนี้เคี้ยวของป้าเย่ตอนเด็กนั้นจะไม่สามารถใช้ดื่มเลือดมนุษย์ได้ป้าเย่ก็ทำเครื่องหมายไว้หรือว่าจะเป็นตอนนั้นงับเออเจ็บ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 สวมน้ำหน้าถึงจะดื่มไม่ได้แต่ก็ยังกัดได้ใครได้มาแตะต้องฉันล่ะเจ้าอาบปลักไปเยี่ยวไหนๆก็กัดเฉียวๆไม่ได้แล้วทำไมนายยังไม่รีบคลายคาถานั่นอีกล่ะจะให้เธอนั่งอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตหรือไงจีฉันหิวแล้วไปอะไรไม่กินสิก็ขอรับจะไปเดี๋ยวนี้จะไม่ได้บอกนายเติร์ตหักเอ๊ะขยับได้แล้ว1ชั่วโมงแปะของกินไม่ฉันฉันให้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นถ้าไม่ฉันรอนานหรือว่าหาของแม่อะไรมาแล้วก็ฉันจะโกรธตัวจริงๆด้วยเฮ้ยเข้าใจแล้วค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละคำก็กัด2คำก็กัดตอนนี้ก็เหลือแค่รอกับไปเยี่ยวตอนเด็กพอเลือดใจความสำคัญกับสายเลือดมากคนที่ถูกท่านเลี้ยงดูมาอย่างไปเยี่ยวเนื่องจากอารมณ์และความขุ่นของเขาที่ยากเกินจะควบคุมเขามักจะถูกสงสัยว่าเป็นเผ่าเดมอนจากที่ดูแล้วตอนนี้ที่สุดดีนี้นายจ้องฉันมานานแล้วนะอยากตายหรือไงคุกเขาไหนมันก็แค่พวกฉันตามไม่มีสิทธิ์จะมาจ้องคนอย่างฉันจนกว่าไอ้นั่นจะกลับมาและคุกเข่าอยู่ตรงนี้ต่อไปฉันจะเข้าห้องละใครๆคิดว่าเราเป็นเผ่าเดมอนคนพวกนี้ก็เหมือนกันหมดบ้าเอ้ยตลาดบนเกาะสาวน้อยตัวนี้ตาถึงไม่เบาเลยนะร้านของฉันเป็นร้านเดียวในเกาะอีเดนที่เชี่ยวชาญในการคัดสรรหาสัตว์ทุกชนิดให้กับเผ่าโลหิตขอบคุณค่ะกระตากกระตากแล้วคุณมีไก่เผ่าโลหิตเป็ดเผ่าโลหิตวัวเผ่าโลหิตหรือว่าสัตว์เผ่าโลหิตบ้างไหมคะสาวน้อยตัวนี้ตลกจริงๆเผ่าโลหิตอย่างพวกเรานะเป็นพอพิเศษมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพวกเราเกิดมาก็มีสายเลือดนี้อยู่แล้วและสายเลือดของพวกเราก็เป็นตัวกำหนดระดับถ้าสัตว์ทั่วไปก็สามารถดูดเลือดได้แล้วก็จะคิดว่าบนโลกนี้จะเป็นยังไงล่ะ